วัสดีครับประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับทิวดอร์เขาก็ได้มีการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ขึ้นมาอีกตัวนึงครับซึ่งก็คือทิวดอร์เพลากอส39ครับผมซึ่งแค่ชื่อเนี่ยเราก็รู้แน่นอนครับว่าเพลากอสจะต้องมีการลดขนาดลงมาอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ของเพลากอสอีกรุ่นนึงครับผมเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถึงเขาจะมีการเปลี่ยนดีเทลต่างๆหลายๆสีหลายๆแบบครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการลดไซส์ครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นการลดไซส์แล้วก็มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็บางลงด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปีนี้ในปี2022เนี่ยถือว่าเป็นการครบรอบ10ปีพอดีของทิวดอร์เพลากอสด้วยครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆที่จะติดตามนาฬิกาตัวนี้ครับซึ่งในปี12นะครับเขามีการเปิดตัวขึ้นมาตัวนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเป็นรุ่นเทียบเคียงกับ Sea Dweller ของโรเล็กซ์ครับซึ่งทำให้ตัวนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนากว่าตัว Black Bay ปกติทั่วไปแต่ว่าในปี2022นะครับตัวนี้โอ๊ตมองว่าลูกค้าหลายๆคนของทิวดอร์เนี่ยอยากจะใส่เพลากอสมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนเอเชียเนี่ยมันข้อไม่ได้ใหญ่เหมือนฝรั่งครับเพราะฉะนั้นแล้วหยิบทิวดอร์เพลากอสมาใส่แต่ละทีเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันหนาแล้วก็ใหญ่มากๆครับอย่างโอ๊ตเป็นคนชอบหน้าตาของตัวเพลากอสมาตั้งแต่เจเนเรชันแรกๆเลยแต่ว่าโอ๊ตก็เป็นคนที่ใส่ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่พอตัวนี้มันเปิดตัวออกมาเนี่ยโอ๊ตเชื่อว่าตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่โอ๊ตน่าจะโดดเองแน่ๆเลยครับเพราะว่าใส่ได้ทั้งสายยางด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายเหล็กใส่เองก็สะดวกด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยครับซึ่งเราก็วันนี้เราก็จะมาชมกันที่เว็บไซต์เขาก่อนเลยครับตัวเว็บไซต์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนลงมารูปแรกๆของเขาเลยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นรูปผู้หญิงคนนึงเนี่ยครับใส่ทิวดอร์เบดเบย์เพลากอสแล้วก็เป็นสายยางครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ข้อมือเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าตัวเรือนเพลากอสในรุ่น39มิลเนี่ยสามารถใส่พอดีข้อมือเขาเลยครับซึ่งตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเราเห็นพรีเซนเทชันเขาตั้งแต่ตัวแรกๆเราก็รู้เลยครับว่าตัวนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นนาฬิกาที่มีความเป็นยูนิเซ็กแน่นอนครับเพราะว่าในช่วงยุคหลังๆเนี่ยผู้หญิงเองนาฬิกาลายสปอร์ตเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเพียงแค่ฝั่งผู้ชายเท่านั้นครับแต่ว่าฝั่งผู้หญิงเองนะครับก็เลือกที่จะหยิบนาฬิกาสปอร์ตมาใส่ไม่ว่าจะเป็นพันนารายโรเล็กหรือว่าเป็นลายสปอร์ตของแบรนด์อื่นๆก็ตามเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับจากฝั่งผู้หญิงเป็นอย่างดีด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วทิวดอร์ก็ไม่พลาดโอกาสนี้ครับเขาก็ทำนาฬิกาตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของทั้งฝั่งที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นของฝั่งผู้หญิงด้วยครับโดยที่เขาทำขนาดลงมาเล็กลงเหลืออยู่แค่39มิลลิเมตรจากเดิมที่เป็น42ครับตัวนี้นอกจากเรื่องไซส์แล้วจริงๆแล้วมันมีอีกหลายจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับอย่างตัวขอบเบเซลนะครับแต่เดิมนะครับรุ่นเดิมของเขาในตัวเพลากอสขอบเบเซลของเขาจะมีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างด้านแล้วก็ไม่ได้มีลวดลายเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเพลากอสก็คือว่าตัวมาร์เกอร์แล้วก็หลักของเขาเนี่ยจะเป็นหลักที่เรืองแสงเช่นเดียวกับตัวหลักบนหน้าปัดครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาคงเอกลักษณ์เดิมของเพลากอสไว้แต่ว่าจุดที่แตกต่างเลยเนี่ยครับก็คือตัวการขัดลายบนขอบครับผมจากเดิมที่เขาเป็นลายด้านๆเนี่ยเราจะได้รู้สึกกลิ่นอายของความเป็น True Watch หรือว่าเป็นนาฬิกาที่เหมาะสำหรับการใช้งานหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขามีการขัดลายเป็นลาย Sunburst เหมือนในรุ่น Black Bay ตัวเซรามิกครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้นาฬิกามันดูน่าสัมผัสน่าใช้แล้วก็มี Texture ที่รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นในขอบเบเซลด้วยครับซึ่งตรงนี้โอ๊ตถือว่าชอบมากๆเลยครับแล้วก็จุดที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวหน้าปัดเราจะเห็นว่ารู้สึกว่าตัวนี้จุดที่แตกต่างจากเดิมเลยคือเขามีการใส่เลสโลโก้เข้าไปให้เหมือนรุ่นกับที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีเลสโลโก้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดที่ทำให้หน้าปัดของเขาสวยขึ้นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นคือตัวมาร์เกอร์ครับผมเพราะว่ามาร์เกอร์ของเขาจากเดิมที่เขาใช้เป็นลักษณะมีกรอบสีขาวแล้วก็แต้มพายน้ำลงไปตรงกลางนะครับเขาเปลี่ยนเป็นตัวชิ้นเซรามิกลูมิโนวาหรือว่าเป็นชิ้นเซรามิกที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเองเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมาร์เกอร์ของเขาน่าจะมีความนูนหนาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็มีมิติที่ดูสวยงามมากขึ้นด้วยครับพร้อมกับว่าไอตัวก้อนเซรามิกที่อินเสิร์ตลงไปบนหน้าปัดเนี่ยครับสามารถเรืองแสงได้ด้วยครับผมซึ่งตัวนี้โอ๊ตคิดว่าสารเรืองแสงของเขาเนี่ยมีคุณภาพดีกว่าตัวภายน้ำแบบปกติด้วยครับเพราะว่าตัวเข็มเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตในรูปดีๆนะครับตัวหลักของเขาน่าจะมีความส่องสว่างได้มากกว่าตัวเข็มที่ใช้การที่ทำเป็นภายน้ำแบบแต้มครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของทิวดอร์เพลากอสเรือนนี้ครับผมนอกจากที่ว่าไซซิ่งของเขาใส่เล็กน่ารักแล้วก็ดูไปดูแคชชัวร์มากขึ้นใส่ชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วด้วยนะครับตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูมีมิติและมีความสวยงามรับกับตัวเรือนมากขึ้นโดยเช่นกันครับผมส่วนเรื่องการใช้งานของเขาเนี่ยเรามาดูที่สายครับตัวสายของเขาก็น่าสนใจมากๆครับซึ่งตัวสายตัวนี้ครับเขาก็จะใช้เป็นวัสดุเดียวกับตัวเรือนเลยครับก็คือเป็นไทเทเนียมซึ่งแม้ว่านาฬิการุ่นเก่าเขาน่าจะติดปัญหาเรื่องความใหญ่แต่ว่าตัวเก่าเขาก็มีน้ำหนักเบาเพราะก็เป็นไทเทเนียมเช่นเดียวกันครับตัวนี้เขาก็ใช้เป็นไทเทเนียมเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าตัวบัคเกิลของเขาเนี่ยจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาใช้เป็นระบบ T-Fit ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนเลื่อนข้อเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นเลยแม้แต่ชิ้นเดียวบนบัคเกิลตัวนี้ครับก็คือสายสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันของเขาเนี่ยครับก็คือตัวเครื่องตัวเครื่องของเขาเนี่ยครับเขาก็จะใช้เป็นเครื่อง MT5400 ครับจากเดิมที่เป็น Movement MT5612 ครับผมก็ใช้เป็นเครื่องบีท 4Hz ครับแล้วก็ Power Reserve เก็บพลังงานได้70วันเท่ากับของตัวเก่าแต่ว่าจุดที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนจนทำให้หลายๆคนที่ชื่นชอบเพลกอนเนี่ยตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้นิดนึงครับผมเพราะว่าตัวเคสของเขาเนี่ยเราจะสังเกตว่าด้านฝั่งซ้ายนะครับเขาจะไม่มีฮีเลียมวาล์วครับผมเพราะว่าตัวนี้สามารถดำน้ำได้น้อยลงไปค่อนข้างเยอะจากรุ่นก่อนเนี่ยครับที่เป็น42มิลนะครับเขาดำน้ำได้อยู่ที่500เมตรซึ่งมีฮีเลียมวาล์วอยู่ด้านซ้ายของตัวเรือนแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฮีเลียมวาล์วครับผมแล้วก็ดำน้ำได้เพียงแค่200เมตรเท่านั้นด้วยดีไซน์ด้วยขนาดด้วยแล้วก็ด้วยฟังก์ชันแล้วเนี่ยครับถือว่าเขาลดความเป็น True Watch ลงมาเพื่อให้ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงนาฬิกาเรือนนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเขาก็ต้องสูญเสียความเป็น True Watch กับความคลาสสิกของตรงนี้ไปจากนาฬิการุ่นเดิมด้วยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้มีความเป็น True Watch น้อยลงดำน้ำได้น้อยลงฮีเลียมวาล์วน้อยลงแล้วก็ตัวขอบที่ตอนแรกดูถึกดูมีการใช้งานก็มีการขัดแต่งให้สวยมากขึ้นซึ่งตัวนี้ส่วนตัวโอ๊ตชอบนะครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยโอ๊ตเชื่อว่าสัก 70% ของคนที่ซื้อทิวดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ไปดำน้ำครับเราอยากใส่นาฬิกาให้มันสวยมากกว่าตรงนี้โอ๊ตก็เลยรู้สึกสำหรับโอ๊ตเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากระทบต่อความรู้สึกที่มีต่อ นาฬิกาเท่าไหร่ครับแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนนาฬิกาที่มีความเป็น True Watch หรือว่าชื่นชอบ Panerai ชื่นชอบ Sidewaller เนี่ยอาจจะมีคนบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แล้วแต่ความคิดเห็นของคนที่ชื่นชอบว่าเสพนาฬิกาในมุมไหนด้วยครับผมก็นี่เป็นอีก1 data นึงที่ต้องรู้ไว้สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของ Tudor เรือนนี้ครับคือมันถูกลงครับผมเพราะว่าจากเดิมเนี่ยปกติแล้วทิวดอร์เพลากอสโดยทั่วไปนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทครับผมแต่ว่าตัวนี้เขามีการลดราคาปรับลงมาด้วยครับผมเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องฟีเจอร์แล้วก็เรื่องฟังก์ชันที่ดรอปลงมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ราคาก็เลยถูกไปด้วยครับผมโอ๊ตเลยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่กำลังเล็งตัวเก่าอยู่เนี่ยตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับราคาถูกลงด้วยนะครับราคาเขาก็ประกาศอยู่ที่หน้าเว็บแล้วครับผมก็คือ156,700 บาทครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับต้องมากๆครับราคาในมือสองโอ้เชื่อว่าก็ยังตกลงไม่เยอะมากครับผมถ้าเกิดซื้อมาก็อาจจะมีการถดถอยลงของราคาเพียงประมาณแบบไม่เกิน 40% ครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 30% อะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าน่าเล่นครับผมแล้วก็น่าซื้อมาตั้งแต่ราคามือหนึ่งเลยด้วยครับผมก็ตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้นาฬิกาเรือนนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจสำหรับปีนี้เลยครับพูดจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเทียบนาฬิกาหลักแสนกว่าบาทด้วยกันนะตัวนี้ถือว่าเป็นช้อยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับก็เป็นอีกตัวนึงที่อยากให้พี่ๆได้ทดลองไปลองดูที่ช็อปกับผมยังไงเนี่ยถ้าเกิดรอบหน้าโอ๊ตได้นาฬิกาตัวนี้มาไว้ในมือโอ๊ตจะมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกรอบนึงครับผมยังไงโอ๊ตก็ฝากติดตามช่องปีเสียรีวิวด้วยครับยังไงโอ๊ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับ